เรามาดูเรื่องของธุรกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคลนะครับและเจ้าธุรกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคลเนี่ยอย่างที่นักศึกษาก็จะทราบกันทั่วไปว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของการทำโดยคนคนเดียวนะครับก็ลงทุนเพื่อแสวงหากำไรโดยดำเนินธุรกิจต่างๆไม่มีผู้อื่นมาเกี่ยวข้องนะฮะแต่ในการดำเนินธุรกิจแบบคนเดียวเนี่ยในทางกฎหมายก็สามารถจดทะเบียนได้นะครับจดทะเบียนได้นะครับว่าเป็นลักษณะของการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคลนะแสดงเจตจำนงว่าเราทำของเราคนเดียวเนี่ยก็มีความสะดวกนะครับในการเป็นทำธุรกิจคนเดียวเนี่ยแต่มันมีข้อจำกัดนะเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปปรึกษาใครตัดสินใจทำเองอะไรเองได้หมดแต่มันก็จะมีข้อเสียว่าการระดมเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยเราคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีเงินลงทุนได้เพียงพอนะวงเงินก็จะจำกัดตามหน้าตักหรือว่าตามทุนที่เรามีนะครับก็หลักๆนี่ก็จะเป็นเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องเหล่านี้แต่ความสะดวกความกระทัดรัดในการเป็นเจ้าของคนเดียวเนี่ยตัดสินใจเร็วนะทำไม่ต้องมาปรึกษาหรือหุ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยนึกจะทำเราก็ทำโดยได้ในการตัดสินใจของคนคนเดียวก็จะรวดเร็วมากนะครับทีนี้เช่นเดียวกันข้อจำกัดของธุรกิจที่เป็นบุคคลเนี่ยไม่เป็นนิติบุคคลนะคือเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะก็เลิกง่ายนะถ้าเราไม่อยากดำเนินการต่อเราก็เลิกไปนะโอนขายต่อเซ็งกิจการสามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็การสิ้นสุดของการเป็นเจ้าของธุรกิจก็จะต้องสิ้นสุดด้วยการตายนะของบุคคลธุรกิจก็ตัวนั้นก็ล้มเลิกไปหรือศาลสั่งเลิกกิจการสั่งล้มละลายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเลิกกิจการนะโดยปริยายหมายความว่าชื่อเราจัดตั้งเป็นชื่อของเราเองเราก็สิ้นสุดกิจการตามวาระตามข้อกำหนดอย่างที่แจ้งนะครับก็เหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อจำกัดความของเรื่องของผู้เป็นธุรกิจดำเนินโดยบุคคลคนเดียวนะครับนักศึกษาก็อาจจะเข้าไปดูว่าถ้าเราจะทำกิจการไม่ใหญ่มากนักนะครับถ้าเป็นสัดส่วนเล็กๆเหมาะสมเราก็ทำเพียงคนเดียวก็น่าจะเพียงพอนะฮะถ้าเราไม่ทำใหญ่โตมากแต่ในลักษณะเดียวกันเนี่ยข้อดีข้อเสียเนี่ยอีกอย่างนึงเนี่ยก็อยากจะแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าพอถ้าเราเป็นธุรกิจเจ้าของเป็นคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าธุรกิจมันเติบโตนะครับวงเงินในการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นนะมีรายได้มากขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็คงต้องเข้าไปจัดตั้งเป็นระบบเป็นนิติบุคคลนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของตัวรายรับหรือกระแสเงินจะเข้ามาตัวเป็นตัวชี้วัดนะครับเพราะว่าเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยความเหมาะสมเนี่ยมันก็จะอยู่ตามสถานการณ์หรือตามช่วงบริบทของกฎหมายในแต่ละช่วงนะครับเช่นการปรับฐานภาษีอะไรต่างๆเนี่ยว่าข้อกำหนดที่เราควรจะเข้าไปอยู่ตรงตำแหน่งหรือจุดหมายใดนะครับเพื่อให้มันได้ไปอรรถประโยชน์สูงสุดเช่นถ้าเรามีลักษณะของการค้าที่เติบโตขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่างสรรพากรก็จะเข้ามาพยายามบอกให้เราเข้าไปจดนะเป็นนิติบุคคลนะครับเข้าระบบฐานภาษีอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของโครงสร้างทางธุรกิจในรูปของที่ไม่เป็นนิติบุคคลนักศึกษาก็ต่อมาเลยครับสำหรับสไลด์ที่4ท
ที่5ที่6ที่7นะครับก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบองค์กรที่ไม่เป็นนิติบุคคลอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เกริ่นนำไว้ตั้งแต่สไลด์ที่2นะครับที่1ที่2ก็จะเป็นเรื่องของหลักการก็คือไม่ได้จดทะเบียนนะครับไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะจัดตั้งลงทุนกันเป็นหุ้นส่วนกันนะครับหุ้นส่วนกันแล้วก็ไม่เป็นนิติบุคคลนะก็บอกว่าเป็นหุ้นส่วนกันแต่ไม่เป็นนิติบุคคลเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่ระบุไว้ชัดเจนก็คือพวกนี้ก็จะบ่งบอกตัวเองว่าเป็นห้างหุ้นส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งในรูปแบบของธุรกิจทั่วไปเราก็ไม่ค่อยจะเห็นนะครับว่ารูปแบบลักษณะอย่างที่กล่าวเนี่ยไม่มีความชัดเจนนะครับเช่นเราทำธุรกิจแล้วเราก็ไปจดทะเบียนเป็นร้านอะไรชื่อร้านเป็นองค์กรอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับแต่เราไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นนิติบุคคลเนี่ยแต่ในทางพฤติกรรมก็คือเราหุ้นมีเรียกระดมหุ้นกันมาส่วนใหญ่ลักษณะพวกนี้เราก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับเรียกว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญก็ลักษณะของตัวที่ดำเนินงานนะครับก็จะมีช่องว่างหรือช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับค่อนข้างจะกว้างเช่นเราไปสัญญามาจัดตั้งกันเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ไปจดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคลเนี่ยเพียงแต่สัญญาเราระบุกันว่าเราจะหุ้นกันทำอะไรกันต่างในทำนองในลักษณะของงานธุรกิจอย่างนี้เนี่ยผู้ถือหุ้นแต่ละคนก็ถือว่า1เสียงจะลงทุนเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็น1เสียงนะครับแล้วก็เวลารับผิดชอบก็กระจายการรับผิดชอบนะเวทน้ำหนักกันไปว่าเวลาเราแบ่งรูปแบบในการที่หุ้นก็ส่วนใหญ่ก็จะลงหุ้นเท่าๆกันนะฮะแล้วก็แบ่งอัตราส่วนรับผิดชอบได้ก็แบ่งกันไปตามสัดส่วนเท่าๆกันรับผิดชอบก็เท่าๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของลักษณะที่ไม่เป็นนิติบุคคลอีกประเภทหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าห้างหุ้นส่วนหรือบางทีเราก็เรียกว่าห้างส่วนสามัญแต่โดยปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยพบนะครับไม่ค่อยพบว่าลักษณะที่ประเภทที่กล่าวถึงเนี่ยคืออาจจะมีบ้างแต่น้อยมากหรือแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเลยนะฮะในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆของตัวองค์กรธุรกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคลอีกประเภทนึงแต่ในส่วนเนี้ยเดี๋ยวจะเชื่อมโยงไปในส่วนของที่เป็นตัวจะเป็นนิติบุคคลนะฮะซึ่งจะมีเรื่องของห้างหุ้นส่วนด้วยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะฮะซึ่งนักศึกษาจะต้องจดจำในหัวข้อประเด็นในเรื่องของความแตกต่างตรงนี้นะครับซึ่งเป็นทั้งข้อจำกัดข้อดีในทางการดำเนินธุรกิจนะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเจ้าตัวนิติบุคคลนะซึ่งกล่าวในสไลด์ต่อไปนะครับก็ตอนนี้สไลด์ที่6เนี่ยมันก็จะกล่าวถึงนะหน้าที่ของผู้เป็นหุ้นส่วนในลักษณะที่ไม่เป็นนิติบุคคลนะก็หุ้นส่วนทุกคนอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะครับก็เป็นตัวแทนร่วมกันรับผิดชอบเท่ากันทั้งหมดนะครับเวลากำไรก็แบ่งกันตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะฮะเรื่องถ้ามีกำไรนี่ก็เป็นเรื่องที่แฮปปี้นะครับทุกคนก็แบ่งกันไปตามสัดส่วนมี10คนมี2คนได้100นึงก็หารคนละครึ่งนะก็50 50อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในทำนองเดียวกันเนี่ยหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เป็นหุ้นส่วนนะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมทุกคนก่อนนะเช่นเดิมทีมีในกในค
ขอในคอในงอนะครับอยู่ในงอจะออกไปจะเอาในจอเข้ามานะครับโดยพละการเองนี่ก็ไม่ได้นะครับทุกคนต้องยินยอมหมายความว่าจัดตั้งกันมา4คนเนี่ยนะครับก็ต้องได้รับความยินยอมทั้ง4คนจะมีการปรับเปลี่ยนหุ้นส่วนในแวดวงตัวเองยังไงก็ต้องได้รับความยินยอมอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนนะผู้เป็นหุ้นส่วนจะประกอบกิจการที่เป็นลักษณะเดียวกับห้างหุ้นส่วนไม่ได้ยกเว้นได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนอันนี้ก็ทำนองเดียวกันอยู่หุ้นส่วนในกอในขอในคอในงอนะครับเปิดธุรกิจเช่นโรงแรมนะเป็นโรงแรมในกอนึกว่าเอโรงแรมนี่มันเป็นธุรกิจดีกำไรดีฉันแยกไปเปิดโรงแรมเองเป็นโรงแรมของฉันเองคนเดียวอย่างเงี้ยกรณีก็ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้เพราะว่าเป็นธุรกิจซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดผลกระทบเหมือนการแข่งขันกับตัวเองนะหุ้นส่วนก็ลักษณะนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ทุกหุ้นส่วนของทุกคนคงก็ไม่ยินยอมนะครับนั้นจะประกอบธุรกิจได้ก็ต่อเมื่อหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยต้องให้ความยินยอมก่อนก็สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดว่าหุ้นส่วนเขาไม่ยินยอมเนี่ยแล้วเราไปทำเนี่ยซึ่งจริงๆลักษณะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณนะครับก็ไม่ควรจะต้องทำจริงก็จะเป็นโดยสามัญสำนึกว่าเราควรจะต้องทำยังไงผลการดำเนินงานไม่ว่าจะขาดทุนหรือกำไรผู้ถือหุ้นส่วนทุกคนก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้กล่าวถึงไปบ้างแล้วนะครับสำหรับสไลด์นี้ก็คงจะไม่มีข้อสงสัยอะไรมากมายนักนะครับก็เป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆครับถัดมาเป็นสไลด์ที่7นะครับสไลด์ที่7เนี่ยก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนต้องพิจารณาตามประเภทดังนี้นะครับคือห้างหุ้นส่วนสามัญคือห้างหุ้นส่วนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนนะรวมความรับผิดชอบในหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวนนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าคำว่าไม่จำกัดจำนวนเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่ากรณีที่เราบอกแล้วว่าถ้าเป็นกำไรเนี่ยทุกคนแฮปปี้แบ่งกันเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเวลาขาดทุนนะมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นเนี่ยเช่นลงทุนกันคนละ 10,000 บาท2คนแล้วก็ลงทุนเท่าๆกันก็คนละ 5,000 นะครับเอาตัวเลขกลมๆนะอยู่มาเนี่ยธุรกิจขาดทุนไปเท่าไหร่สมมติว่าขาดทุนไปหักลบกบหนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นหนี้20,000จะหุ้นส่วนมีอยู่2คนกันในกอกับในขอเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยเราหุ้นกันแค่ 5,000 2คนเราก็รับผิดชอบกันแค่คนละ 5,000 แล้วกันถามว่าเจ้าหนี้เขาจะยอมไหมเจ้าหนี้เขาไม่ยอมนะเอาเขาไป 20,000 เขาก็ต้องอยากได้เงินเต็มๆ 20,000 นะครับถ้ามันมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยหรือค่าอะไรอื่นๆที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะบวกใส่เข้าไปนั้นเรื่องตรงนี้ก็หมายถึงว่าหุ้นส่วนทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องหาเงินมาใช้ตามจำนวนหนี้ที่เกิดขึ้นนะไม่ได้จำกัดอยู่ในแค่เงินลงทุนนะครับอันมีผลผูกพันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจในเรื่องของหุ้นส่วนสามัญทีนี้เจ้าห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยมันยังแบ่งออกเป็น2ประเภทคือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะดังนั้นสินทรัพย์ส่วนตัวกับสินทรัพย์ของธุรกิจจึงไม่แยกจากกันอย่างตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเข้าประเด็นนี้นะครับเมื่อมีหนี้สินเกิดขึ้นเจ้าหนี้จะฟ้องร้องฟ้องคนไหนก็ได้นะครับและต้อง
รับผิดชอบในจำนวนหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวนนะฟ้องไปหมายความว่าฟ้องในกรณี 20,000 ฟ้องคนเดียวก็ได้ไม่ต้องฟ้องทั้ง2คนนะครับก็รับผิดต้องรับผิดชอบทั้งหมดด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลนะครับกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะครับอันนี้เดี๋ยวมันก็จะเข้าเรื่องเข้าเรื่องของตัวที่เป็นนิติบุคคลแล้วนะครับอย่างที่ชี้แจงตั้งแต่สไลด์ที่แล้วว่าไอ้เจ้าห้างหุ้นส่วนมันจะมีทั้งเป็นแบบไม่เป็นนิติบุคคลกับเป็นนิติบุคคลนะฮะอันนี้สาระของสไลด์ที่7เนี่ยจริงๆจะอยู่ที่ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่เป็นนิติบุคคลนะครับก็นักศึกษาอย่าไปสับสนนะครับเพราะว่าตัวอันที่2เนี่ยคือห้างหุ้นส่วนสามัญที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยคำเราดูให้ชัดเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าไอ้เจ้าที่เป็นองค์กรธุรกิจแบบที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยมันมีวิธีดูแล้วก็มันมีลักษณะยังไงบ้างนะครับเอาครับสำหรับสไลด์ที่8เนี่ยแล้วเรามาดูรูปแบบองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลต่อจากสไลด์ที่7นะครับก็จะเป็นเรื่องของเจ้าห้างหุ้นส่วนนี่แหละเรามาคุยกันต่อว่าเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าห้างหุ้นส่วนเนี่ยมันเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่เป็นนิติบุคคลก็เป็นเรื่องของความที่ไม่เป็นนิติบุคคลนะแต่เจ้ารูปแบบองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยมันมีข้อสังเกตนะครับว่าส่วนใหญ่มันก็จะลงท้ายด้วยคำว่านิติบุคคลกับคำว่าจำกัดนะฮะจำกัดลักษณะเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าเป็นธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาตามดูนะครับว่ามันจะแบ่งย่อยๆ ออกไปในเรื่องของตัวที่1ก็เป็นเรื่องตัวห้างหุ้นส่วนก่อนห้างหุ้นส่วนก็จะมีแยกย่อยออกไปนะครับแล้วก็ตัวที่2นี่ก็จะเป็นเรื่องของบริษัทเองก็จะมีตัวแยกประเภทออกไปอีกนะครับก็เป็นบริษัทจำกัดแล้วก็บริษัทมหาชนนะฮะมหาชนมันก็จะมีลักษณะของเขาโดยเฉพาะแต่นิติบุคคลประเภททั้งหมดเนี่ยจะลงท้ายว่าจำกัดเท่านั้นบริษัทก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของความรับผิดชอบแต่ตัวประเด็นที่น่าสนใจก็คือจะเป็นเรื่องของตัวห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือพอเราทำธุรกิจไประยะหนึ่งเนี่ยพอมันเติบโตขึ้นมานิดนึงเนี่ยเราจะถูกแนะนำนะโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พาณิชย์นะฮะหรือเจ้าหน้าที่สรรพากรจะแนะนำให้เราเข้าระบบนะครับเข้าระบบก็แล้วก็โดยปัจจุบันเนี่ยโดยการบริหารนโยบายทางเศรษฐกิจการคลังก็มีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ธุรกิจเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในรูปของนิติบุคคลกันค่อนข้างที่จะมากนะเพราะว่าเนื่องจากว่าการตรวจสอบในระบบของฐานภาษีการตรวจสอบฐานรายได้หรือการเก็บเงินในเป็นรายได้ของรัฐค่อนข้างจะเป็นระบบและมีความชัดเจนนะครับทีนี้ในเรื่องของการจูงใจเนี่ยพอองค์กรเหล่านี้เนี่ยที่เป็นนิติบุคคลส่วนใหญ่ก็จะมีฐานของตัวรายได้นะครับหรือวงเงินในการลงทุนค่อนข้างจะสูงนะก็จะเป็นเรื่องของที่มีผลต่อเนื่องกันนะครับในระบบธุรกิจซึ่งบทก่อนเนี่ยเราก็ได้คุยกันแล้วว่ามันมีความเชื่อมโยงในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจมันก็มีการเพิ่มรายได้ให้รัฐมีแรงงานเพิ่มอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ผ่านมานะครับเอาล่ะนี้เรามาดูกันว่าไอ้เจ้าตัวนิติบุคคลนะครับต
ตัวแรกเลยก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะฮะห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลคือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลดังนั้นสินทรัพย์ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนกับสินทรัพย์ของกิจการจะแยกจากกันอันนี้เป็นประเด็นหลักนะครับว่าสินทรัพย์ในการลงทุนก็จะเป็นเรื่องของเจ้าการทำธุรกิจนะเรื่องของธุรกิจเรื่องส่วนตัวก็แยกออกจากกันมีความชัดเจนนะครับแต่ห้างหุ้นส่วนลักษณะของห้างหุ้นส่วนเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะมีความจำกัดในเรื่องของตัวเงินลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยแต่นะฮะแต่ให้ดูนะครับว่าห้างหุ้นส่วนที่เราดำเนินการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนะสามัญที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยมีข้อดีอยากจะบอกว่าจะในเรื่องของข้อดีอย่างที่ทำไมถึงต้องจดเป็นทะเบียนสามัญนิติบุคคลเรื่องอย่างนี้ครับก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวประเด็นหลักเลยที่นิยมกันเนี่ยประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องของตัวที่เอามาแบ่งในเรื่องของฐานรายได้นะครับถ้าเรามีห้างหุ้นส่วนสามัญร่วมกัน2 คนนะครับธุรกิจที่มันเริ่มอย่างที่บอกแล้วว่ามันเริ่มเติบโตขึ้นมีรายได้มากขึ้นเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของคนเดียวฐานภาษีเราเนี่ยในเรื่องของฐานภาษีรายได้เนี่ยส่วนที่มีการหักลดค่าใช้จ่ายนะครับมันก็มีสัดส่วนจำกัดแค่คนคนเดียวนั้นรายได้คนคนเดียวถ้าได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะเสียฐานภาษีเรื่องตรงจะต้องเสียภาษีเนี่ยค่อนข้างจะสูงพอเป็นในเรื่องของนิติบุคคลนะห้างส่วนสามัญนิติบุคคลเนี่ยเขาจะแยกรายได้ออกกกับขอสมมติมาหุ้นกันเวลาพอมีรายได้ไอ้ห้างส่วนสามัญนิติบุคคลเนี่ยเขาคิดแยกให้ฮะก็คือสมมติกำไรมา100เนี่ยเขาก็เวทน้ำหนักไปที่ก50ขอ50แล้วก็ไปคิดกระจายฐานรายได้ออกไปตัวภาษีตัวนี้ก็จะเสียถูกลงอันนี้เป็นประเด็นสำคัญในการที่เข้าไปจดในเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของในการทำธุรกิจให้เพื่อให้เซฟค่าใช้จ่ายในประเด็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะคุยให้นักศึกษาฟังส่วนห้างส่วนตัวถัดมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของห้างส่วนจำกัดนะครับห้างส่วนจำกัดเนี่ยยังมีแยกไป2 ประเภทคือห้างส่วนจำกัดความรับผิดชอบกับไม่จำกัดความรับผิดชอบตอนนี้นักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าจำกัดแบบไหนไม่จำกัดแบบไหนนะครับเขาจะได้กล่าวในสไลด์ต่อไปสไลด์ถัดมานะสไลด์ที่9ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับของห้างหุ้นส่วนตัวแรกก่อนคือจำกัดความรับผิดชอบก็คือหุ้นส่วนซึ่งจำกัดความรับผิดชอบในหนี้สินของธุรกิจไม่เกินจำนวนเงินทุนที่สัญญาว่าจะนำมาลงทุนในห้างหุ้นส่วนนั้นนะครับอันคืออันนี้คือจำกัดความรับผิดชอบหมายความว่าถ้าลงมีหุ้นอยู่3คนจะ4คน3คนหรือ4คนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมันจดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยเงินลงทุนสมมติ 100,000 บาทหรือ 200,000 บาทก็แล้วแต่ก็จะระบุเลยว่าจำกัดหนี้สินอยู่แค่เท่าวงเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสาระสำคัญของตัวที่1 นะครับสิทธิทั่วไปของผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบนะครับมันก็จะแยกเป็นเรื่องของสิทธิในการสอบถามกิจการตรวจสอบสมุดบัญชีเอกสารของห้างได้ตามสมควรนะ มันก็หมายถึงเราสามารถที่จะหุ้นส่วนทุกคนขอดูบัญชีได้นะว่าบัญชีธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไงแบบไหน
อันนี้ข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นสิทธิ์ที่สองก็คือในเรื่องของในการขายแข่งกับห้างได้นะแต่บอกแล้วว่าพอเป็นในรูปห้างส่วนจำกัดเนี่ยถามว่าทำอาชีพธุรกิจเดียวกันอะได้โดยไม่ผิดไม่มีข้อจำกัดนะคือได้สิทธิ์เนี่ยสามารถทำได้นะครับว่าขายอย่างที่บอกว่ายกตัวอย่างที่แล้วว่าเรื่องโรงแรมนะครับก็ขอคุณเงินทำโรงแรมขอเองก็ธุรกิจดีเราไปแยกทำโรงแรมของเราอันนี้ก็ทำได้นะครับไม่ได้จำกัดในเรื่องสิทธิ์ตรงนี้นะสิทธิ์ในการออกความเห็นแนะนำเลือกหรือถอดถอนผู้จัดการโดยหุ้นส่วน1คนมีเสียงเป็น1เสียงเท่ากับเงินทุนโดยพูดถึงเงินทุนว่ามากน้อยเพียงใดหมายตรงนี้หมายความว่า1เสียงเนี่ยจะลงทุนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นลงทุน3คนก็3เสียงไม่ได้นับเงินเสียงตามจำนวนเงินทุนนะห้างส่วนเนี่ยแล้วก็ลงทุนเท่ากับ3คนตกลงว่ากขอคหุ้นกันตกลงจะให้เวทน้ำหนักประชุมกันแล้วก็ใครเห็นว่าจะให้คนไหนเป็นผู้จัดการแล้วก็สามารถทำได้ก็ดูตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น3คนก็2ใน1หรือ3คนเห็นพร้อมกันก็ถือว่าเป็นเอกฉันท์นั่นนะฮะก็แต่ประเด็นตรงนี้ข้อสาระสำคัญก็คือเสียงของผู้ถือหุ้นเท่านั้นเองนะฮะก็ไม่ได้จำกัดว่าใครจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดคนดำเนินงานนะฮะผู้จัดการดำเนินงานก็เวทได้ว่าจะเลือกใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเงินทุนน้อยหรือมากนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญในเรื่องของสิทธิ์แต่ตอนนี้สิทธิ์ที่กระทำพึงกระทำได้ก็จะมาดูสิทธิ์ที่ถูกจำกัดบ้างว่าในห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยเขาจำกัดสิทธิ์อะไรบ้างก็คือจำกัดสิทธิ์ในเรื่องเอาชื่อตนเองไปตั้งเป็นชื่อห้างไม่ได้สามคนเนี่ยสมมติว่าในกอในขอในคอจะบอกว่าฉันชื่อกอถ้าชื่อขอชื่อคอบอกเอ้ยเอาชื่อฉันไปตั้งเป็นห้างส่วนสินะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายระบุเลยว่าไม่สามารถทำได้ก็ต้องไปหาชื่อใหม่แล้วการหาชื่อใหม่ในการจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยก็ต้องไปเช็คนะครับว่าชื่อเราต้องไม่ซ้ำนะมันจะมีทะเบียนพันธุ์นี้เขาจะระบุชื่ออยู่มันคนที่จดทะเบียนมาจะเป็นห้างส่วนหรือเป็นบริษัทเนี่ยที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยชื่อจะไม่ซ้ำกันแต่จะอาจจะมีคล้ายกันได้แต่ต้องไม่ซ้ำเหมือนได้ไหมอาจจะเหมือนมีส่วนเหมือนคำว่ามีส่วนเหมือนเนี่ยหมายความว่าอย่างเดิมทีเนี่ยมันมีชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดกขคนะฮะอันนี้ต่อมาเนี่ยเอาเป็นกขคเนี่ยก็จะไปจัดตั้งอีกอีกห้างส่วนหนึ่งจะขอชื่อเป็นกขคอีกก็ไม่ได้แต่3คนเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะชื่อเรากขคมันดีทำแล้วกิจการมันเฮงมันเจริญนะครับอันนี้ศาลต้องดูนะครับว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเขาห้ามไม่ให้ชื่อคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยห้ามเอาชื่อมาตั้งชื่อคนเดียวเนี่ยเช่นกขคจะมาตั้งเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดกคนเดียวไม่ได้นะครับเขาห้ามชื่อคนพวกนี้เอามาตั้งแต่ถ้าเอา3คนมารวมกันกขคอย่างนี้ได้นะครับหรือไม่ได้มีชื่อเฉพาะคนเดียว
ทีนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยเราคุยกันว่าถ้าเกิดกิจการมันเติบโตกอขอคอเนี่ยมาจดบริษัทมาจดนิห้างส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยทางพาณิชย์จังหวัดหรือทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาจะมีส่วนมีแผนกที่จดทำบันทึกในระบบของเรื่องของกรมพัฒนาธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกกรมพัฒนาธุรกิจนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นขึ้นกับทะเบียนพาณิชย์เนี่ยก็จะระบุนะฮะเป็นคุมลิสต์รายชื่อพวกนี้อยู่นั้นชื่อเนี่ยกขคมีแล้วเนี่ยจะมาตั้งชื่อกขคอีกไม่ได้แต่อาจจะมาตั้งเป็นชื่อกขคเติมท้ายไปอีกว่าเจริญรุ่งเรืองหรือเฮงเฮงเฮงอะไรก็แล้วแต่ต่อได้นะครับชื่อตัวแรกเราเห็นว่ามันจะซ้ำกันอันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดนะตามกติกาก็ตั้งได้อันมีส่วนเหมือนได้นะครับมีส่วนคือเราจะต่อท้ายเติมหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ชื่อต้องไม่ซ้ำกันอันนี้ก็คือสาระสำคัญจะต้องลงทุนด้วยเงินหรือสินทรัพย์อย่างอื่นลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้นะฮะ เพราะว่าจริงๆแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆเนี่ยจริงๆเราก็สามารถตีเป็นมูลค่าได้นะตีเป็นมูลค่าก็คือต้องแจ้งในลักษณะที่เป็นตัวเงินนะว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่อย่างสมมุติเรามีที่ดินที่จะต้องเอาไปเป็นส่วนเป็นที่ตั้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งกิจการบางอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้พื้นที่หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเอามาลงทุนนะอย่างนี้ได้นะครับอาจจะแปลงเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินจากสินทรัพย์มาเป็นส่วนของตัวเงินได้ว่าเป็นลงทุนไว้เท่าไหร่แต่ข้อจำกัดตรงนี้ก็คือไม่สามารถที่จะบอกว่าฉันลงเป็นแรงละกันนะอันตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าจะเป็นข้อวินิจฉัยอย่างหนึ่งนะครับว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานเนี่ยมันจึงเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอลาทำงานแล้วทำยังไงแบบไหนจะต้องเอามาลงทุนนะลงแรงงานแบบไหนแล้วมันมีคือมันค่อนข้างที่จะเอามาเป็นตัวชี้วัดค่อนข้างจะลำบากนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อห้ามว่าไม่สามารถที่จะเอาแรงงานมาเป็นตัวลงทุนได้สิทธิ์ที่ถูกจำกัดก็คือไม่ได้รับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยจนกว่าห้างจะได้กำไรนะก็หมายความว่าธุรกิจที่ยังลงทุนอยู่แล้วยังไม่มีเงินกำไรอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาเรียกร้องว่าฉันลงทุนไปแล้วเนี่ยถึงเวลาสิ้นปีมาเนี่ยจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้อะไรเนี่ยเรียกร้องไม่ได้นะครับจนกว่าบริษัทจะมีหรือห้างส่วนจำกัดเนี่ยจะมีกำไรก็ถึงจะเรียกให้แบ่งกำไรได้โดยส่วนใหญ่ก็จะทำกันประมาณปีละครั้งนะฮะมีการประชุมหุ้นส่วนรายปีแล้วก็แถลงผลงานแล้วก็จะมีการแบ่งสารปันส่วนกันหรือบางบริษัทเองเนี่ยอาจจะมีข้ อตกลงภายในนะครับว่าอาจจะยังไม่มีการแบ่งเงินกำไรกันถือเป็นกำไรสะสมของเป็นส่วนของตัวห้างส่วนเองก็สามารถทำได้อันนี้ขึ้นอยู่ข้อตกลงส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่แบ่งเงินกำไรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนแต่ละคนทำงานอยู่ในองค์กรเดียวกันนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีรายได้จากเงินเดือน
จากเงินอื่นๆอะไรประจำปีที่ได้รับจากผลประกอบการในธุรกิจนั้นอยู่แล้วนะครับก็อาจจะตกลงก็ยังไม่รับในส่วนของตัวที่เป็นกำไรนะของบริษัทแต่ว่าเรายกไว้ยังไม่เอาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็สามารถทำได้นะฮะในส่วนของอีกตัวนึงก็คือไม่มีสิทธิ์เข้าไปจัดการงานของห้างนะก็หมายความว่าไม่คำว่าไม่มีสิทธิ์เข้าไปจัดการงานของห้างเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของเรายกอำนาจแต่ในหุ้นส่วนเนี่ยเราก็อย่างที่บอกมาว่าเราก็จะให้สิทธิ์คนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนดูแลมีอำนาจก็คือเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยดำเนินการในกิจการนั้นนะครับเราจะมาบอกว่าฉันเป็นเจ้าของคนหนึ่งอ่ะฉันจะสั่งการไม่งั้นก็จะเป็นเรื่องของการสับสนว่าไม่รู้ว่าการดำเนินงานเนี่ยมันก็จะถ้าเรามองดูมันก็จะเกิดความสับสนวุ่นวายมากนะครับว่าคุณส่วนมี3คน4คนพนักงานอยู่ในห้างคุณส่วนจะฟังใครดีนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่บอกว่าไม่มีสิทธิ์เข้าไปจัดการงานของห้างแต่ในกรณีหนึ่งอย่างที่บอกสักครู่ในข้อที่3ประเด็นว่าแต่ถ้าหุ้นส่วนเองทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ในห้างนั้นเนี่ยก็ทำงานได้ตามตำแหน่งหน้าที่ที่ตัวเองถูกจ้างเช่นหุ้นส่วนคนนึงเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของฝ่ายผลิตเขาก็จะมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของมีอำนาจในการเป็นเจ้าพนักงานคนหนึ่งซึ่งดูแลในส่วนของภาคการผลิตแต่จะมาวุ่นวายทั้งระบบในองค์กรไม่ได้ตัวอย่างอย่างนี้ก็น่าจะชัดเจนนะแล้วก็นักศึกษาคงได้เข้าใจดีตรงนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่9นะก็คงจะทำความเข้าใจได้อย่างชัดเจนดีนะทีนี้ก็มาดูสไลด์ห้างหุ้นส่วนที่รายที่10นะห้างหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบบ้างนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็มีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับก็คือหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนที่ต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้สินของธุรกิจโดยไม่จำกัดบอกแล้วนะครับว่ามันตรงกับชื่อเขาก็คือห้างหุ้นส่วนชนิดไม่จำกัดความรับผิดชอบก็คือหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนที่ต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้สินของธุรกิจโดยไม่จำกัดหมายความว่าเจ้าห้างหุ้นส่วนเนี่ยไปก่อนหนี้ไว้เท่าไหร่หุ้นส่วนทุกคนก็ต้องรับผิดชอบไปตามสัดส่วนหรืออาจจะเป็นตามข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะเวลาเขาฟ้องร้องเขาจะฟ้องเอาไม่ได้แต่ฟ้องห้างหุ้นส่วนแล้วก็ฟ้องตัวหุ้นส่วนด้วยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็จะเรียกร้องเอาซึ่งกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดนะในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดข้อก่อนเนี่ยแม้เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเองเนี่ยมีหุ้นส่วนชนิดไม่จำกัดความรับผิดชอบอย่างน้อย1คนจึงจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีหุ้น3คนเนี่ยอีก2คนก็บอกว่าจำกัดความรับผิดชอบแต่อีกหนึ่งคนเนี่ยจะต้องไม่จำกัดความรับผิดชอบนะครับหมายความว่าหนี้ที่มันเกินจากหุ้นส่วนนะ เขาสามารถที่จะฟ้องร้องโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับที่ยึดถือกันนะก็ต้องรับผิดชอบไปเช่นห้างหุ้นส่วนจำกัดหนึ่งเนี่ยมีภาระหนี้เกินจากวงเงินจดทะเบียนนะครับยกตัวอย่างกขคเหมือนกันเอากเนี่ยจะลงทุนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในวงเงินจดทะเบียนสมมุติถ้า100,000 บาทเนี่ย
ก็ลงทุนสัก30,000ขอลงคนละ35,000แต่บอกว่าให้กอเป็นทุกคนมีมติให้กอเป็นผู้สมัครการนั้นขอกับคอเนี่ยก็รับผิดชอบในส่วนเงินในห้างส่วนก็คือไม่ต้องรับผิดชอบมาถึงตนเองรับผิดชอบในส่วนของเงินที่ลงทุนไปในตัวบริษัทในตัวห้างส่วนจำกัดแต่เกิดเป็นหนี้อยู่เกินสมมติมีเงินทุนอยู่100,000เนี่ยแล้วเป็นหนี้อยู่150,000ไอ้ส่วนที่เกินตรงนั้นเนี่ยอีก50,000เนี่ยสมมติว่ามันมีทุนอยู่100,000เก็บหนี้คืนไป100,000ขาดอีก50,000เขาก็จะฟ้องเขาจะก่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวห้างหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบต้องมีคนหนึ่งนะครับที่ต้องรับผิดชอบแบบไม่จำกัดถึงจะดำเนินการได้นะสิทธิของผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบนะสิทธิในการในสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนร่วมกับหุ้นส่วนคนอื่นนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกก็เป็นเรื่องข้อจำกัดแล้วก็สิทธิต่างๆที่พึงได้ในส่วนของกำไรก็แบ่งผลกำไรและแบ่งสินทรัพย์นะตามเหมือนห้างหุ้นส่วนอื่นๆนะสิทธิในการจัดการงานและการควบคุมดูแลกิจการของห้างนะก็สามารถทำได้ส่วนใหญ่พวกนี้เวลาเราจดทะเบียนหุ้นกันแล้วเนี่ยพอเวลาเรามีหุ้นส่วนผู้จัดการแล้วนะครับส่วนหุ้นอื่นๆเนี่ยเราก็มักจะเรียกว่าเป็นกรรมการนะเป็นกรรมการนะครับตัวนี้ก็มีรายละเอียดที่เป็นข้อดีข้อด้อยนะในการเรื่องของสิทธิ์ต่างๆเนี่ยปัจจุบันเรื่องของการจดทะเบียนหรือกฎหมายเพิ่มเติมใหม่ๆเนี่ยนะเวลาเราไปจดทะเบียนเองเนี่ยก็ควรจะไปดูเพิ่มเติมในประกาศของกระทรวงนะหรือระเบียบใหม่ๆที่มันเข้ามานะสมัยก่อนเนี่ยอย่างบริษัทจำกัดเนี่ยจะระบุเลยว่าอย่างน้อยๆต้องไม่ต่ำกว่า7คนอย่างเงี้ยหลังๆมาเนี่ยบริษัทเองเนี่ยก็เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมันง่ายขึ้นเขาก็ลดจำนวนผู้ถือหุ้นลงมาก็ในปัจจุบันเราสามารถที่จะจดทะเบียนได้นะครับเช่นบริษัทจำกัดเนี่ยอาจจะเหลือ5คนนะหรือ3คนเนี่ยก็สามารถจดทะเบียนบริษัทได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดหรือนโยบายของรัฐบาลนะในแต่ละยุคเนี่ยซึ่งก็จะประกาศเป็นกฎกระทรวงก่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้อันรายละเอียดเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ถ้าเราจะทำธุรกิจเราก็คนจะต้องเข้าไปศึกษาดูในข้อกำหนดเรื่องพวกนี้ว่ามีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของข้อกำหนดเหล่านี้ยังไงแบบไหนสิทธ์นะมันก็จะอาจจะมีการปรับลดอะไรต่างๆเนี่ยตามวาระที่ในแต่ละปีหรือแต่ที่มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารเข้ามาแล้วมีนโยบายในการที่จะจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเป็นช่วงระยะเวลากระตุ้นแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็เขาก็จะประกาศเลยว่าด้วยเหตุผลอะไรนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อยากให้จะนักศึกษาเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปดำเนินการประกอบกิจการเนี่ยถึงแม้ว่าเราตัวเองจะไม่ได้เข้าไปจดทะเบียนจัดตั้งด้วยตนเองมีการจัดจ้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องเข้าไปศึกษา
นะเรื่องนี้ก่อนที่จะดำเนินการว่าเราควรจะทำยังไงแบบไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับข่าวสารข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำนี่ก็คือเราก็ต้องไปดูนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยมีอะไรมีระเบียบมีกฎอะไรต่างๆประกาศเพิ่มเติมซึ่งถ้าเราฝึกเอาไว้เนี่ยบ่อยๆเนี่ยแล้วเราติดตามข่าวเรื่องพวกนี้ในฐานะที่เราเป็นคนที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยในการที่จะต้องติดตามเรื่องของข้อมูลเหล่านี้นะก็ฝากเอาไว้ครับทีนี้เรามาดูเรื่องข้อดีนะข้อจำกัดนะครับของเรื่องตัวห้างหุ้นส่วนบ้างว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้อดีก็คือคนที่มาจัดตั้งรวมกันเนี่ย2คนก็สามารถจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนได้ละนะครับก็ไม่ต้องใช้คนเยอะนะอันนี้ก็เป็นคนก็ทำให้จัดตั้งก่อตั้งง่ายหาทุนได้มากกว่าบุคคลธรรมดาเจ้าของคนเดียว อย่างที่แจ้งเอาไว้สองคนเนี่ยมันก็มีพลังมีแนวคิดมีการระดมความคิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้ศักยภาพความสามารถมันเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นข้อดีมีการกระจายความเสี่ยงในการรับผิดชอบหนี้สินนะครับก็มีผู้รับผิดชอบมาเรียกว่ามีคนร่วมชะตากับเราเนี่ยมันก็จะแบ่งเบาเราไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อดีส่วนข้อเสียเนี่ยก็บอกอายุกิจการไม่ยั่งยืนนะครับว่าอายุกิจการไม่ยั่งยืนเนี่ยก็หมายถึงมันก็มีเรื่องของสภาวะของคนร่วมลงทุนด้วยกันเนี่ยเกิดมีข้อขัดแย้งกันนะแต่คอกันก็เลิกกิจการอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นจริงๆแล้วพอเราทำงานร่วมกันก็ต้องมีความสามัคคีนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของข้อขัดแย้งนะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการแตกแยกอันนี้ก็เป็นเรื่องทำให้ความยั่งยืนในธุรกิจไม่ดีเพราะนั้นจะทำยังไงให้เกิดความสามัคคีกันต่อเนื่องเนี่ยโอเคถ้าธุรกิจมันดีเขาโตนะครับมีกำไรต่อเนื่องเนี่ยทุกคนแฮปปี้มีความสุขธุรกิจก็เติบโตอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักนะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันขาดทุนขึ้นมาเนี่ยมันก็เลิกกันดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นข้อเสียห้างหุ้นส่วนคนใดไม่สุจริตหรือประมาทอาจทำให้เสียหายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอย่างที่บอกครับสุดท้ายมาก็เป็นเรื่องของเวลาทำงานสองคนก็ต้องเซฟตี้ก็ต้องในเรื่องของการระมัดระวังเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งประมาทผลกระทบเพราะมันเป็นธุรกิจร่วมกันเนี่ยอีกคนนึงก็ต้องมีผลกระทบด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงเป็นข้อจำกัดหุ้นส่วนประเภทรับผิดชอบหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวนหากดำเนินงานกิจการผิดพลาดอาจสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวได้อันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นปกตินะฮะถ้าเราเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการต้องรับผิดชอบแล้วหรือว่าเราเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดกิจการเสียหายก็มีผลกระทบเข้ามาในกระเป๋าส่วนตัวอีกก็เป็นเรื่องเราต้องพึงระมัดระวังแล้วก็เป็นข้อจำกัดนะครับตอนนี้มาถึงสไลด์ที่12แล้วนะครับก็อย่างที่บอกอะไอ้เจ้านิติบุคคลนะดูง่ายๆนะครับว่ามันเริ่มต้นมาจาก1ต้องมีคำว่านิติบุคคล2ต้องมีคำห้อยท้ายว่าจำกัดนะอันนี้จะเป็นเรื่องของนิติบุคคลแล้วก็ดูง่ายๆว่าธุรกิจเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปนะครับมันเป็นเรื่องของการเติบโตเนี่ย
ถ้าเรามองดูในแง่ของการเติบโตมันก็จะเห็นเลยว่าจริงๆมันจะควรหนึ่งมาจากกิจการเจ้าของคนเดียวไม่อันนี้ไม่เป็นนิติบุคคลมาอีกหน่อยก็โตอีกหน่อยต้องการเงินลงทุนมากขึ้นต้องการกำไรมากขึ้นก็เป็นห้างหุ้นส่วนไปหาเงินมาแต่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถ้ามันโตระดับหนึ่งขึ้นมาอีกเนี่ยมันต้องถูกผลักดันให้เข้าระบบมันก็จะจดตามแรงก็เขาเรียกว่าความเติบโตของตัวธุรกิจเองก็ขยับมาเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลก็ได้หรือจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ได้แต่นี่ถ้ามันโตอีกโตขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งต้องการเงินลงทุนมากขึ้นนะครับหรือว่าตัวเจ้าธุรกิจเองอาจจะมีกำไรมากขึ้นความน่าเชื่อถือขององค์กรมันดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกปรับตามขนาดเหล่านี้เหตุผลเหล่านี้ที่ชี้แจงให้ฟังมันก็จะเป็นสเต็ปขึ้นมาเรื่อยๆในสไลด์12เนี่ยก็จะพูดถึงเจ้าตัวเรื่องขอนิติบุคคลนะองค์กรธุรกิจที่เป็นบุคคลตัวที่เป็นบริษัทจำกัดเห็นไหมครับว่ามีคำว่าจำกัดprivate company นะฮะก็เป็นเรื่องของบริษัทเอกชนก็คือบริษัทประเภทซึ่ง เขาเรียกว่าแบ่งทุนเป็นหุ้นนะครับจะแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่ากันนะไม่วัดเป็นจำนวนเงินบาทว่าลงไปกี่บาทอะไรต่างเนี่ยแต่ไอ้ตัวเนี้ยจะมีผลว่าผู้ลงทุนหรือผู้ก่อตั้งบริษัทเนี่ยก็จะระบุออกไปชัดเจนว่าบริษัทเนี่ยมีวงเงินลงทุนสมมุติ1ล้าน2ล้านอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็แบ่งเป็นหุ้นกี่หุ้นถ้าหุ้นละ10บาท10บาทมันก็จะได้1ถ้า1ล้านบาทก็1แสนหุ้นณเวลาไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวสอดคล้องเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องจำก็คือเวลาที่เขาแบ่งเป็นหุ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบเชื่อมโยงกับเรื่องของฐานเสียงหรือมติในที่ประชุมอาจจะต่างกับเรื่องของห้างส่วนแล้วนะครับว่าห้างส่วนเนี่ยถือเอาคน1คน1เสียงแต่พอเป็นบริษัทเนี่ยจะไปดูตามหุ้นละนะครับว่าเสียงจะมีเสียงตามหุ้นเช่นเราบอกว่าเงินลงทุน1ล้านบาทแล้วก็มีหุ้นอยู่ 100,000 หุ้นนั้นเราแปลงกลับไปกลับมาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าหุ้นเนี่ยหมายความว่า1หุ้น10บาทอันนี้เป็นหุ้นเปิดหุ้นเริ่มต้นในการลงทุนเปิดบริษัทนะนะนั้นบริษัทเนี่ยมี 100,000 หุ้นถ้าเราจะลงทุนตามหุ้นเท่าไหร่ก็ได้นะอันนี้ก็จะง่ายขึ้นว่ากระจายไปว่าเรามีอยู่10,000บาทเราก็ได้พันหุ้นนะฮะใช่ไหมครับ10,000บาทเราก็ได้หุ้นละ10บาทเราก็จะเห็นเลยว่าในตัวพวกเนี้ยมันก็จะทำให้ตัวการกระจายหรือหาเงินทุนเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างจะง่ายระดมทุนเข้ามาพอเราตีเป็นหุ้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีสาระในเรื่องของตัวคะแนนเสียงนะเป็นตัวสาระสำคัญตรงนี้นะบริษัทจำกัดเนี่ยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่ากันโดยผู้ถือหุ้นต่างๆรับผิดชอบจำนวนจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนส่งใช้ไม่ครบนะครับประเด็นเนี้ยคำว่ารับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบ
เนี่ยหมายความความหมายก็คือสมมุติว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าหุ้นเนี่ยหุ้นละ10บาทนะครับเงินลงทุน1ล้านเนี่ยเราซื้อไป1,000หุ้นเนี่ยก็คือเราลงทุน 10,000 บาทถ้าเราจ่ายเต็ม 10,000 บาทแสดงว่าเราจ่ายครบนะครับเราจ่ายครบแล้วในบริษัทมีผู้ลงทุนอยู่5คนสมมุตินะครับแต่คนอื่นก็อาจจะลงทุน 3,000 หุ้นบางคน 2,000 หุ้นอะไรก็แล้วแต่จนครบ 100,000 หุ้นเนี่ยในวงเงิน1ล้านเนี่ยถ้าเราจ่ายครบแล้วการดำเนินธุรกิจไปเนี่ยเกิดไปผิดพลาดยังไงก็แล้วแต่วันหนึ่งมันอาจจะต้องโดนปิดกิจการเนี่ยเจ้าหนี้เขาก็จะเอาเงินลงทุนที่เราลงทุนอยู่ตรงนั้นเนี่ยบริษัทจำกัดอย่างที่บอกว่ามันจำกัดความรับผิดชอบถ้าเราจ่ายเงินในการลงทุนไปครบเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเขาไม่มาเรียกร้องเราอีกนะฮะไม่สามารถที่จะมาเรียกร้องเอาเงินส่วนตัวได้นะครับมันเป็นเงื่อนไขว่าเป็นบริษัทจำกัดก็จำกัดอยู่แค่นั้นแต่ในกรณีที่เราเปิดบริษัทเนี่ยเราจะสังเกตนะฮะตามข่าวธุรกิจทั่วไปเนี่ยบริษัทจดทะเบียนชำระวงเงินครบคำว่าครบหมายความว่าเงินลงทุนเนี่ยมันมีบางคนเนี่ยซื้อหุ้นไปสมมติ10,000หุ้นแต่อาจจะจ่ายไปสัก 7-8,000 หุ้นเอ้ย7หรือ 8,000 หุ้นก็แล้วแต่ก็จ่ายไม่ครบพอเกิดมีปัญหาเรื่องหนี้สินฟ้องร้องเนี่ยไอ้ส่วนที่ไม่ครบเนี่ยเขาสามารถที่จะตามมาร้องเอาให้เราบังคับให้เราจ่ายจนครบนะเช่น1,000 หุ้นเท่ากับ 10,000 บาทเราชำระไปแล้ว 5,000 เนี่ยขาดอีก 5,000 เนี่ยเขาจะมาฟ้องเอาส่วนที่อีก 5,000 ที่เหลือจากเราได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของการชำระเงินผิดชอบตามวงเงินที่ต้องจ่ายให้ครบตามทุนจดทะเบียนนะครับตามที่เราจองเอาไว้เราก็ต้องจ่ายให้ครบตามมูลค่าของหุ้นที่ตนถือเห็นไหมฮะเขาก็จะบอกเลยว่าตามมูลค่าของหุ้นที่ตนถือเท่านั้นหลักเกณฑ์สำคัญอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่แจ้งให้ฟังว่าตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากันนั้นส่วนนึงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันว่าเราถือหุ้นเท่าไหร่นะก็จะถือเป็นฐานเสียงด้วยแตกต่างกับห้างหุ้นส่วนนะครับมูลค่าขั้นต่ำของหุ้นตามกฎหมายต้องไม่น้อยกว่า5บาทนะกฎหมายระบุเลยนะครับว่าบริษัทอะไรที่จดทะเบียนอะไรเข้ามาใหม่เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยหุ้นแรกจดทะเบียนเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า5บาทนะครับต่ำกว่านั้นไม่ได้นะอันนี้เป็นข้อจำกัดแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับว่าอย่างที่บอกอ่ะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงประกาศของนโยบายของภาครัฐอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนี่เขาบอกว่ามีผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ7คนอันนี้เป็นเรื่องอันนี้ก็จะเป็นเรื่องข้อมูลเก่าอยู่ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะ5คนก็จดทะเบียนได้แล้วนะฮะบริษัทจำกัดนะครับงั้นไอ้ตัวเลขพวกเนี้ยมันจะเป็นฐานข้อมูลเก่าอยู่นะบางทีบางเรื่องเนี่ยเราต้องติดตามนะว่าปัจจุบันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจมันจะทำง่ายขึ้นนะมันก็จะส่งผลให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นทีนี้ในส่วนของข้อจำกัดเรื่องพวกนี้นะครับว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะของบ้านเมืองนั้นเราก็ต้องติดตามอยู่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับว่ามันมีอะไรเป็นเรื่องที่ต้องอัปเดตก็ต้องทันให้ทันสมัยกับเขาก็เป็นประเด็นสำคัญครับต่อมาเป็นสไลด์ที่15ครับสไลด์45นี้ก็จะบอกว่ารูปแบบของการครอบครองกิจการ4ประเภทนะ4ประเภทมีอะไรบ้างก็มีเรื่องของ consolidation หรือ
ตัวนี้Amalgamation ตัวนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวการรวมกิจการตั้งแต่2กิจการขึ้นไปให้เป็นกิจการเดียวเกิดเป็นบริษัทใหม่ชื่อใหม่ออกหุ้นใหม่อ๋อครับก็ตัวนี้เจ้า consolidation เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของควบรวมกิจการยุคใหม่ตั้งชื่อใหม่เลยนะครับเราก็เข้าไปซื้อไปเทคกิจการมาแล้วก็ปรับเป็นชื่อใหม่นะก็ออกหุ้นทำรายใหม่ก็หมายความว่าธุรกิจรูปแบบธุรกิจยังเป็นแบบเดิมแต่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็มีการควบรวมกิจการนะครับเจ้า consolidation หรือ amalgamation ในตัวนี้ก็คือการควบรวมกิจการนะก็อันนี้ไม่น่าจะประเด็นเยอะส่วนใหญ่ก็เราไม่ค่อยเห็นนะครับในข้อที่หนึ่งเนี่ยมีบ้างนะนานๆเราจะเห็นสักครั้งหนึ่งนะแต่ตัวที่สองเนี่ยเราจะเห็นบ่อยในการเมิร์ดก็คือการรวมกิจการของบริษัทตั้งแต่2บริษัทขึ้นไปเป็นกิจการเดียวนะก็ต่างกันก็คือแต่ภายหลังจากรวมแล้วไม่ได้เกิดบริษัทใหม่แต่เหลือบริษัทเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างบริษัทที่ทำธุรกิจสมมุติว่าบริษัทเป็นอุตสาหกรรมอย่างชาร์ปอย่างเงี้ยนะครับอย่างชาร์ปสมมติว่าชาร์ปไปซื้อโตชิบ้าหรือฮิตาชิมานะครับก็มารวมตัวกันก็ยังใช้ชื่อชาร์ปอยู่แต่เอาฮิตาชิมารวมนะครับหรืออย่างบริษัทรีโนโวนะฮะรีโนโวอย่างเงี้ยก็อาจจะไปซื้อทั้งหมดหรือซื้อแค่ส่วนเดียวของอุตสาหกรรมในธุรกิจนั้นบริษัทลูกของบริษัทของโซนี่เช่นโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้กลับเข้ามาทำก็ใช้ชื่อเดียวชื่อรีโนโวนะครับก็เป็นการเขาเรียกการเมิร์จก็จะต่างจากตัวที่หนึ่งกันแค่ประเด็นคือไอ้เจ้าตัวที่หนึ่งเนี่ยซื้อมาแล้วเปลี่ยนชื่อปรับโครงสร้างหุ้นใหม่หมดบริหารใหม่แต่ว่ากิจการธุรกิจยังเป็นตัวเดิมแต่ตัวที่สองตัวเมิร์ดทำเหมือนตัวที่หนึ่งแต่ยังใช้ชื่อบริษัทผู้บริหารเดิมของตัวที่เป็นตัวที่เทคเข้าไปนะนั้นตัวเจ้าตัวที่หนึ่งเนี่ยเจ้าตัว consolidation นะตัวนี้ยังที่บอกนะครับไม่ค่อยเห็นนะฮะธุรกิจบ้านเราเนี่ยก็ไม่ค่อยพบนักนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งแต่ตัวเมิร์ดนี่เราพบบ่อยนะครับตัวที่สาม acquisition หรือการซื้อกิจการของบริษัทอื่นนะตัว acquisition เนี่ยก็จะเป็นการซื้อกิจการของบริษัทอื่นอาจซื้อสินทรัพย์อย่างเดียวหรือซื้อทั้งหนี้สินด้วยหรือเป็นเจ้าของหรือเข้าไปซื้อหุ้นสามัญให้มากพอที่จะมีสิทธิ์เข้าไปบริหารกิจการของอีกบริษัทหนึ่งอันนี้ที่เรียกว่าเทคโอเวอร์นะครับเจ้าตัวเทคโอเวอร์เนี่ยประเด็นสำคัญของตัวเทคนี่คือเข้าไปให้มีสิทธิ์ในการบริหารจำไว้อย่างเดียวก็คือการเทคโอเวอร์ก็คือไม่ได้ซื้อทั้งหมดก็ได้หมายความว่าข้อจำกัดในเรื่องของบริษัทเนี่ยถ้าถือหุ้นได้มากกว่านะฮะพอถือหุ้นได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถเข้าไปบริหารได้อันนี้เป็นหลักสำคัญในส่วนที่จะไปซื้อตรงหนี้สินเรื่องต่างๆเนี่ยก็เป็นทางเลือกไอ้ตัวนั้นเป็นทางเลือกนะครับอาจจะซื้อด้วยหรือไม่ซื้อก็ได้ไม่จำเป็นแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปมีสิทธิ์ในการบริหารนะครับตัวนี้เราเรียกว่าเข้าไปเทคโอเวอร์แต่ในตัวแบบเนี่ยจริงๆก็คือ acquisition เนี่ยจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้เรียกนะครับตัวนี้
ว่าเราเรียกกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่า take over นะฮะก็จะเป็นเรื่องของเข้าไปใช้สิทธิ์ในการบริหารจัดการนะครับนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่สไลด์ที่16สไลด์ที่16สไลด์ที่16เนี่ยก็มาดูข้อแตกต่างระหว่าง merger กับตัว acquisition ตัว takeover นะฮะก็อย่างที่อธิบายไปสักครู่แล้วเนี่ยจริงๆก็คือตัว merger ตัว merge เนี่ยคือซื้อทั้งบริษัทอะทั้งหนี้สินทั้งสินทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยคือเอามาหมดเขาบอกเลยว่าต้องรับเอาทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของบริษัทอื่นมารวมเป็นบริษัทเดียวซื้อหมายความว่าเอามาทุกสิ่งทุกอย่างเอาหมดเอามาครอบครองไว้กับบริษัทตัวเองใช้ทุนของบริษัทตัวเองเนี่ยเข้าไปซื้อเพื่อควบรวมกิจการนะครับต้องซื้อหุ้นทั้งหมดของอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยคือไม่เลือกซื้อเอามาเป็นเรียกว่าเอามาทั้งสินทรัพย์ทั้งกิจการอะ cover คุมหมดเกิดจากความสมัครใจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญนะครับหมายความว่ากิจการที่เขาจะขายเนี่ยเขาก็เต็มใจที่จะขายแล้วล่ะว่ากิจการเขาอาจจะมองดูแล้วการเติบโตมันน้อยนะแล้วก็ไม่เห็นโอกาสการเติบโตหรือว่าเริ่มมีการถดถอยอะไรต่างๆเนี่ยประเมินสถานการณ์เข้าประชุมในส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจว่าขายดีกว่าอาจจะมีความเสี่ยงขาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยหรือมันไม่เติบโตละถ้าเราทำอยู่เนี่ยสู้เขาไม่ได้เทคโนโลยีเงินทุนอะไรต่างๆไม่พอก็ตัดสินใจขายก็เป็นประเด็นว่าทุกคนยอมรับว่าจะต้องการขายก็อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องของการเมิร์จนะครับส่วนตัวเจ้า acquisition เนี่ยตัวนี้ตัวเจ้า take over นะที่บอกส่วนใหญ่จะเรียกว่า take over นะก็เป็นเรื่องของตัวอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องเอาไปทั้งหมดนะอย่างที่คุยตั้งแต่สไลด์15แล้วก็เอาแค่มาหลักๆก็คือเอาสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้บริหารในบริษัทนั้นมาแต่มันส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ว่าแต่สาระสำคัญของเขาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอาจจะซื้อสินทรัพย์เพราะฉะนั้นอย่างเดียวหรือบางส่วนก็ได้นะส่วนหนี้สินอาจจะรับหรือไม่รับก็ได้นะฮะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของสาระสำคัญในเรื่องของตัวเจ้าเทโอเวอร์เนี่ยไม่ต้องซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทก็ได้นะครับคำว่าไม่ซื้อหุ้นของบริษัททั้งหมดก็ได้เนี่ยก็เป็นสาระสำคัญแต่ต้องให้ชัดนะครับว่าการอาจเกิดจากการบังคับซื้อโดยผู้ขายไม่สมัครใจก็ได้นั่นหมายความว่ากิจการเนี่ยพอเขาเปิดลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยต้องการระดมทุนเพราะจริงแล้วถ้าเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยหรือบริษัทใหญ่มากๆเนี่ย เปิดเสรีปุ๊บเปิดขายอย่างเสรีเนี่ยไม่ได้จำกัดสิทธิ์นั้นบริษัทที่เป็นคู่แข่งพอเขาเห็นว่าเปิดเขามีเงินพอเขาก็ไปเทคเอามาเลยนะครับเทคออกมาเพื่อที่จะ เข้ามาบริหารจัดการก็เป็นช่องทางหนึ่งในเรื่องของการทำตลาดนะครับ เป็นธุรกิจเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งพอเวลาเราดำเนินกิจการไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นการสกัดคู่แข่งได้ทางหนึ่งนะครับพอเราก็จะเห็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในเรื่องของการเติบโตของบริษัทเนี่ยคู่แข่งแล้วถ้าเกิดเรามีโอกาสเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อกิจการควบรวมกิจการเข้าไปกอบโกยในเรื่องของผลประโยชน์นะฮะอันนี้ก็เป็นหลักๆของช่องของผู้บริหารว่าจะตัดสินใจแบบไหนยังไงนะครับเพราะว่าข้อกำหนดของพวกนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นโดยตรงนะครับนักศึกษาก็ทำความเข้าใจนิดนึงนะ